ไปดูนี่ดีกว่าไม่เชื่อว่าทางพี่ต้นพี่ฐานแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยจะต้องจับจ้องภาพที่จะเปิดเผยตอนนี้เป็นอย่างดีทำไมอ่ะคือทางด้านของ Facebook ค่ะร้านราชพฤกษ์ซีฟู้ดที่นนทบุรีเนี่ยเขาโพสต์ภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็บอกว่าเอ๊ะใครตาดีดูหน่อยซิว่าป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์เลขอะไรคือเจ้าของร้านเนี่ยมองไม่ชัดสืบเนื่องมาจากว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้นะเรียกว่าคนที่ขับขี่เนี่ยมาขโมยของในร้านคือกล้องวงจรปิดเนี่ยจับได้แต่เจ้าของร้านบอกเห็นเลขไม่ชัดอ่ะจะไปแจ้งความยังไงดีก็เลยเอาตัวคลิปตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ภาพตัวนี้นะคะสืบเนื่องมาว่าลูกน้องเนี่ยเล่าให้กับเจ้าของร้านฟังบอกจู่ๆเนี่ยก็มีผู้ชายรูปร่างท้วมสวมหมวกเต็มใบสวมเสื้อผ้ามิดชิดขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนคือมันก็เห็นไม่ชัดแล้วก็เข้ามาที่ร้านด้อมด้อมมองมองมาขโมยเอาชุดเตาย่างตะแกรงย่าง40ชุดมูลค่า10,000 บาทไปคือมันเอาไปเพื่อเปิดร้านหรือยังนั่นแต่40ชุดนะเอาไปขายบ้างคือขนไปเลยแล้วคือรอบแรกเนี่ยมาขนไปแล้วรอบสองวนกลับมาอีกทีหนึ่งลูกน้องเห็นไงก็เลยสกัดได้พอดีแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เขาก็หนีไปก่อนได้เจ้าของร้านเขาก็เลยโพสต์ข่าวภาพนี้คลิปนี้ว่าช่วยดูหน่อยครับว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยทะเบียนอะไรใครทายถูกรับกุ้งมังกรฟรีเลยส่วนเจ้าของมอเตอร์ไซค์เจอที่สน.เพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาแจ้งความเรียบร้อยแล้วคือมันต้องอยู่ไม่ไกลด้วยนะใช่อยู่ไม่ไกลเพราะว่ารอบแรกเนี่ยบอกว่ามาตอน 10:45 ค่ะนะรอบที่2เนี่ย 11:00 ผ่านไป15 นาทีอ่ะใช่กลับมาใหม่ คือแสดงว่ามันต้องอยู่ไม่ไกลอ่ะอือันนี้รอบ2ใช่ไหมเพราะว่ามันเดินมาด้อมๆมองๆเสร็จคุณผู้หญิงเมื่อกี้เสื้อดำไม่มีนี่รอบแรกเอาของไปนี่รอบแรกเอาไปแล้วแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่กลับมาใหม่คือเอารอบแรกเนี่ยเอาของไปวางไปลงไว้ที่ไหนแล้วไม่รู้แล้วกลับมาใหม่มันต้องใกล้มากมันต้องอยู่ไม่ไกลไงใช่เนี่ยแล้วเจ้าของร้านก็แบบพาผู้สื่อข่าวไปดูที่ตรงเกิดเหตุบอกว่าบริเวณข้างร้านเนี่ยเป็นที่เก็บอุปกรณ์ปิ้งย่างแล้วคนร้ายเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างๆแล้วก็ไอ้ขโมยเตาปิ้งย่างนี่แหละไปจังหวะที่ก่อนจะขึ้นมอเตอร์ไซค์อ่ะยังค่อยๆล้างมืออยู่เลยยังค่อยๆล้างมืออยู่เลยก็คาดการเหมือนกับที่พี่ถาบอกแหละว่าเขาเปิดร้านปิ้งย่างเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยแล้วคือภาพวงจรปิดมันจับภาพได้ชัดเลยว่าคนร้ายตั้งใจจะมาขโมยเป็นครั้งที่2แต่เดชบุญลูกน้องเจอซะก่อนนี่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าที่พี่โพสต์เอาไว้เป็นชาเลนจ์น่ะใครทายทะเบียนถูกกับพี่จะให้กินกุ้งมังกรฟรีจริงหรือเปล่าเจ้าของเราบอกใช่ถ้าบอกว่าเลขทะเบียนอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาเลยมาถึงที่ร้านเลยเพราะเขาเห็นไม่ชัดจริงๆคืออยากจะให้คนช่วยบอกเลขทะเบียนแหละใช่แต่จริงๆคืออยากให้บอกเลขทะเบียนเพื่อที่จะไปจับตัวได้ง่ายขึ้นไงจริงๆถ้ายังไม่แจ้งความหรืออะไรนะให้คนนั่งไอ้ที่ริมถนนหน้าร้านสัก2 วันผมว่าเห็นมันต้องวนกลับมาต้องกลับมาแจ้งแล้วตอนนี้แจ้งความแล้วแต่หนูเข้าไปส่องใน Facebook ก็มีหลายเลขอยู่เหมือนกันเลขทะเบียนรถอ่ะได้ไม่ต้องไปแทงหวยนะฮะไม่ต้องไปแทงหวยใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงนนทบุรีนะฮะเมื่อช่วง4:00ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ไซน้อยรับแจ้งเหตุคนงานหมดสติ1รายภายในท่อใต้ดินที่เกิดเหตุบริเวณถนนบางกวยไซน้อยใกล้เคียงโรงพยาบาลไซน้อยตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะเจ้าหน้าที่ก็ประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งไปตรวจสอบและทีมฝันดีฝันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันนำอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศไปสนับสนุนที่เกิดเหตุเนื่องจากภายในท่ออากาศไม่เพียงพอนะเกิดบริเวณที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยผมบอกว่าอยู่ถนนเลนขวาเป็นจุดที่เปิดทำท่อพักสายไฟร้อยท่อใต้ดินขนาดกว้างเนี่ย 3.7 เมตรยาว7เมตรลึก4เมตรโครงการของรถไฟฟ้าฝ่ายผลิตขออภัยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือคนงานที่หมดสติอยู่ภายในท่อทราบชื่อคือนายธงชัยอายุ35ปีนะฮะคนขับหัวเจาะของโครงการดังกล่าวไม่สวมเสื้อผ้าใส่เพียงกางเกงชั้นในตัวเดียวนอนหมดสติเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงสามารถช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลไซน้อยได้สอบถามในที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยครับบอกว่าจุดนี้เป็นการทำงานของไฟฟ้าซึ่งมีการดันท่อเพื่อต่อสายไฟใต้ดินเป็นโครงการของไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวันนี้หัวเจาะมีปัญหาจึงเข้าไปซ่อมส่วนคนงานที่หมดสติเป็นคนขับหัวเจาะจะขอเข้าไปดูงานเองและรู้สึกเหนื่อยไม่ไหวเลยขอนั่งพักอยู่ดีๆมีอาการชักล้มทิ้งตัวจากหัวเจาะข้างในระยะลึกประมาณ360เมตรตนทั้ง2คนเข้าไปทำงานด้วยจึงช่วยกันประคองกับคนงานด้านในเพื่อนำตัวออกมาและประสานคนงานด้านบนเพื่อขอกำลังช่วยเหลือเพิ่มเติม
ตอนนี้คนงานที่หมดสติเริ่มดีขึ้นและยังหายใจอยู่เพราะสามารถนำเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเข้าไปช่วยได้ทันซึ่งข้างในมีอากาศน้อยเป็นน้ำและดินโคลนตอนนี้อีก2อาทิตย์คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จหลังจากนี้ต้องต่อออกซิเจนเข้าไปข้างในก่อนลงไปทำงานซึ่งวันนี้เรารีบเข้าไปด้านในจนเกินไปและเราเข้าไปด้านในต่อเนื่องจึงทำให้เกิดอาการล้าส่วนคนขับหัวเจาะไม่ค่อยได้ลงไปอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการช็อกและหมดสติดังกล่าวได้นี่ฮะอุ้ยเนี่ยก็เข้าไปช่วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะอาการปลอดภัยอะเดชบุญเนาะไม่สูญเสียไม่อะไรก็คือดีที่ว่ามันมีคนอยู่ในนั้นแล้วเห็นไงเออนะฮะช่วยกันทันเนาะชายแดนแม่สายเชียงรายคืออย่างนี้ครับวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดพรหมวิหารเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่กุฏิภายในของวัดเมื่อเวลาประมาณตีสองเศษที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลแม่สายก็ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็รีบเอารถดับเพลิงออกไปใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการสอบถามพระครูวิบูลธรรมวิมลเจ้าคณะตำบลเวียงพางคำเขต1และเจ้าอาวาสวัดพรหมวิหารบอกว่าไฟเนี่ยเริ่มไหม้จากห้องที่ใช้เป็นสำนักงานเจ้าคณะตำบลแล้วก็ลุกลามเป็นวงกว้างเลยเจ้าหน้าที่มาฉีดน้ำดับเพลิงซึ่งอาคารที่ถูกไฟไหม้เดิมเรียกว่ากุฏิยาวสร้างมาตั้งแต่ปี2517เป็นไม้สักและไม้ประดู่ก็เลยกลายเป็นเชื้อไฟอย่างดีความเสียหายในตอนแรกเนี้ยยังประเมินไม่ได้ทั้งอาคารแล้วก็ทั้งพระเพราะว่ามีพระแสนแช่อายุ800กว่าปีถูกไฟไหม้พร้อมของโบราณและวัตถุมงคลอีกมากมายสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรเพราะที่เกิดเหตุเป็นห้องคอมที่อาจจะมีการเสียบเปิดไฟคอมทิ้งเอาไว้โอ้โหนะฮะซึ่งวัดเนี้ยสังกัดมหานิกายอยู่บนพื้นที่33ไร่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2514แล้วก็เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างเพราะในสมัยที่พระครูพิทักษ์พรหมวิหารหรือหลวงพ่อตีเป็นเจ้าอาวาสก็เป็นเกจิที่มีลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาจำนวนมากครับไม่เหลือเลยคือมันประเมินค่าไม่ได้ด้วยนะที่เชียงรายนะคะส่วนที่ร้อยเอ็ดนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะอยู่ที่บ้านปูนชั้นเดียวเหมือนกันปรากฏว่าทางด้านของเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เจ้าตัวเนี่ยนอนอาศัยอยู่3คนทั้งตัวเองภรรยาแล้วก็ลูกนะคะจู่ๆช่วงระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดขึ้นมา1ครั้งก็วิ่งออกมาดูพบว่ามันมีเปลวเพลิงลุกไหม้ที่ตู้เย็นก็เลยรีบไปตักน้ำเนี่ยมาสาดแล้วก็วิ่งออกจากบ้านไปเพราะจังหวะที่กำลังสาดน้ำไปที่ตู้เย็นแล้ววิ่งจากบ้านเนี่ยบ้านกำลังจะพังลงมามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ